โอ้ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยแป๋วค่ะแป๋วอุ๊ยไม่นามสมมุติเนาะจริงค่ะโอเคแป๋วอยากจะแชร์อะไรบ้างจะเล่าอยู่เรื่องนึงเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วมันมีการต้องย้ายโต๊ะตอนทำงานนะคะแล้วก็คือก็ยกโต๊ะขึ้นมาแล้วจังหวะที่ยกโต๊ะขึ้นมุมโต๊ะอ่ะมันเสยแต่ว่ามันไม่เจ็บนะเพราะว่าโต๊ะอ่ะมันจะมีขอบยางใช่ไหม uh-huh. ขอบยางมันแล้วพอมันเสยปุ๊บแล้วแบบจุกๆอ่ะมันฟินมันไม่จุก เอ๊ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นขอใหม่ทีอ๋อแล้วค่อยๆวางโต๊ะลงแล้วเราก็ลูดตัวลงตามโต๊ะเขาเรียกมันฮิตฮิตเดอะสปอตเลยมุมโต๊ะมันก็โอเคนะอะไรเงี้ยพีกอ่ะพีกว่าก็อีไหวอ่ะตอนเนี้ยโกฟุตบอลก็หายไปจากหัวเลยอ่ะเป็นการแชร์ที่สั้นมากขอบยางนี่คนหาของแปลกที่แปลกประหลาดเลยนะแล้วพอกลับลงไปนั่งที่เดิมแล้วลุกขึ้นมาแล้วยกใหม่ปะคะยกใหม่ค่ะแล้วคนข้างๆไม่สงสัยหรอว่าเออทำไมยกซ้ำเดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งโอเคเฮ้ยสนุกอ่ะเคยเล่าให้ใครฟังปะไม่เคยอ่ะก็นึกออกตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยค่ะก็เลยโทรเลยฉันว่าฉันเป็นโควิดแล้วตอนนี้พังผืดฉันแบบขวดมากเลยชอบมากเลยมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะนึกออกว่าคือโต๊ะนี่แหละชอบอ่ะคืนค่ะพี่ว่าควรจะมาเดอะคลอสเซ็ตเป็นบุคลากรที่เราเฟ้นหาควรจะมาเพราะเรามีแต่แบบนี้ยกใหม่อีกยกใหม่อีกย้ายเสร็จตอนไหนคะมีคนถามย้ายโต๊ะเสร็จตอนไหนพักหนึ่งพักหนึ่งอ๋อเพื่อนทำไมยกไม่เสร็จดูฮวงจุ้ยออกกำลังกายแขนไงยกไปโอ้ยชอบมากเลยของคุณนะค่ะค่ะโอเคไว้เมากันบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณนายค่ะJupiter and